วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะมีหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้เราเนี่ยหวนกลับไปนึกถึงพี่แตงโมพัทรธิดาเมื่อทางเพจ Happy Melon Official ค่ะได้โพสต์คลิปหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่พี่แตงโมเนี่ยฉลองปีใหม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะ1ปีแล้วค่ะที่นักแสดงสาวอย่างแตงโมภัทรธิดาได้จากไปหลังจากประสบเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดค่ะถือว่าเป็นโมเมนต์ทั้งน่าเศร้าแล้วก็คิดถึงไม่น้อยเมื่อเพจ Happy Melon Official ได้โพสต์คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่พี่โมเนี่ยร้องไห้ขณะที่ดูพลุในช่วงปีใหม่สุดท้ายของเธอหลังจากในคลิปค่ะได้พูดโต้ตอบกับผู้ชายคนนึงบอกว่าเธอเป็นอะไรร้องไห้ทำไมซึ่งพี่โมเองก็ตอบว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับยกมือเช็ดน้ำตาทั้งนี้ค่ะยังได้มีการเขียนข้อความว่า Happy New Year โดยแฟนๆเนี่ยต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดถึงพี่โมกันอย่างล้นหลามถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เศร้าแล้วก็เศร้าไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าแฟนๆจะจากไปแต่ก็เชื่อว่าเธอจะอยู่ในใจแฟนๆตลอดไปค่ะ